าเรามี500วันที่จะประสบความสำเร็จวันนี้ก็เป็นครึ่งทางที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีคืออะไรวะกิ๊บเราตัดสินใจแล้วอะว่าเราจะเล่นดนตรีคืออะไรวะที่มันเป็นจริงไม่ได้อ่ะมันเป็นได้แค่อาชีพในฝันมันเชื่ออะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้มีความสุขจริงเหรอแล้วดนตรีนี้ไม่ใช่ของจริงเหรอคนดูเมื่อกี้เป็นความฝันเหรอแล้วดนตรีนี้ไม่ใช่ไงที่เป็นความฝันแกแต่เด็กอ่ะใช่แล้วมันเป็นความจริงไม่ได้ไงเราไม่อยากเป็นเหมือนพ่อเรารู้อยู่แล้วเราเห็นแล้วมันจบยังไงอ่ะเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเว้ยแต่พี่จัดการอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็เลยกลัวแล้วจะทิ้งแม่ทุกอย่างอย่างนี้เลยเหรอเออที่ทำมากิ๊บไอ้ที่ซ้อมมาทั้งหมดที่เราทำด้วยกันมาทั้งหมดนี่คืออะไรวะแกทำต่อคนเดียวได้ปะวะเราคิดมาตลอดเว้ยว่าแกไม่เป็นคนจริงจังแต่ที่เห็นนี่แม่งไม่ใช่เลยว่ะสุดท้ายเงินแม่งก็ซื้อความฝันก็ได้เหมือนที่หัวมันดูถูกเลยอะกิ๊บเรายอมรับแบบนั้นก็ได้จะด่าว่าเราขี้แพ้ก็ได้ด่าไปเลยพ่อแกรวยนี่แกมีทางเลือกเยอะแยะนี่เรายอมแพ้ตอนเนี้ยดีกว่าต้องไปแพ้ตอนที่แม่งไม่เหลืออะไรเลยอะจะด่าอะไรก็ด่ามาเลยเราไม่เหมือนไม่รู้จักกันเลยอะกิ๊บกิ๊บที่เรารู้จักไม่ใช่คนอย่างนี้ว่ะมึงคิดไปเองปะว่ามึงรู้จักกูอะ